นี่เรามาแวะปั๊มเชลตรงสลามจะเข้าลพบุรีสมาชิกตื่นแล้วตื่นแล้วระหว่างแวะเราก็เอาอุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วยนะครับอันนี้เป็นกระติกแช่ได้ยาวเป็นอาทิตย์พร้อมมีล้างมาแล้วนะกระติกแบบเก็บความเย็นพิเศษนะครับกระติกนี้ก็สามารถเก็บความเย็นได้ 5-7 วันนะกินกาแฟเย็นกันบ้างเรากำลังเข้าสู่วิเชียรบุรีนะเดี๋ยวเราจะไปแวะกินไก่ย่างวิเชียรบุรีกัน One hour later นี่ครับไก่ย่างบัวตอง2ที่ทำไมไม่มีรถเลยเนี่ยเปิดปะเนี่ยร้านหยุด What? เดี๋ยวลองเข้าไปดูเมื่อกี้นี้เราไปร้านไก่ย่างบัวตองนะคะแต่ว่าปิดเราก็เลยต้องเลยมาร้านนี้เดี๋ยวลองกินร้านนี้ดูบ้างค่ะตะแปะต่อมาแวะเป็นครั้งแรกนะครับร้านกาแฟนี่ไก่ย่างวิเชียรบุรีแท้นะครับเราไปที่อำเภอวิเชียรบุรีแบบนี้น้ำจิ้มเป็นเอกลักษณ์ของเขานะที่นี่เขาจะมีแบบตั้งไว้ให้เลยไก่ที่นี่จะเป็นไก่ที่แห้งนะครับเอกลักษณ์ของวิเชียรบุรีนี่ไก่แห้งชาติดีใช่ไหมรสชาติดีน้ำจิ้มรสชาติดีเดี๋ยวย่างหมูย่างเขาใส่งาด้วยนะครับต้มยำไก่ต้มยำไก่ไทยกินเหมือนจิ้มจุ่มทั้งกลิ่นและรสชาติต้มยำไทยอร่อยดีค่ะแต่ว่าลาบเนี้ยอร่อยมากเลยเพราะว่ามีตับหมูที่สำคัญคือเขาใส่หอมเจียวโรยมาให้หมดนะครับอร่อยดีแบบแนะนำเลยอันนี้คืออะไรยำขนมจีนค่ะนี่เหมือนปลาดุกฟูมั้งใช่ค่ะยำขนมจีนลองชิมดูที่มันเหมือนต้มตำเลยนะมันเหมือนชาติเป็นไงแปลกดีอะมันไม่เหมือนยำขนมจีนของบ้านมันดีตรงที่ว่ามันมีปลาดุกฟูอยู่ข้างบนอ่ะมันจะกินแล้วได้เพื่อนของเราไก่ลองกินไก่ที่พี่เชียนบุรีที่แรกน้องพอกินไม่หมดไม่ยอมกินได้เลยวะดูไม่เป็นไก่เลยไก่ที่พี่เชียนครั้งแรกรสชาติเป็นไงแต่จริงไหมพอกินอกอร่อยท่าเหมือนกันทุกที่อ่ะแต่ว่ามันแห้งน้อยกว่าเนี่ยมาสั่งมาเพิ่มนะครับนี่ไก่น่าจะแห้งตามสไตล์พี่เชียนบุรีแวะซื้อเสบียงได้มาเยอะไหมได้ตังค์สีฟันมาหนึ่งมันไม่เอาไปสีฟันมาก่อนจะขึ้นกูทั้งเบิกนะครับเซเว่นตะกี้ถ้าเราตรงไปก็จะเป็นของคอไปพิษณุโลกนะครับลงนะก็เปิดมีลมสักที
นชนเราอยู่กันที่ภูทับเบิกนะครับช่วงตอนนี้เป็นฤดูร้อนของภูทับเบิกนะดูตรงนู้นเป็นเขาเรือดำน้ำมีถนนหมายเลข3นะครับที่ยืนถนนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นผาตัดเป็นผาตัดฝั่งถัดไปก็จะเป็นเสาค้อนะครับเรามาเที่ยวช่วงหน้าร้อนแต่ว่าตอนนี้เวลาบ่าย 4:00 นแล้วนะครับอากาศเย็นสบายจะไปภูทับเบิกเลี้ยวขวาทับเบิกเข้าทางไร่สมพรนะครับขับมาสักพักก็จะเข้าป้ายจะเล็กหน่อยนะครับ What? บ้านชมวิวเดินรถทางเดียวนะครับบ้านชมวิวรถสวนมานี้ก็ลำบากตรงช่วงเทศกาลก็จะมีปัญหารถสวนกันเยอะหน่อยนะชาวเขาจะเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่นะครับมันไม่ได้เป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมที่เจริญมาที่สูงที่สุดในประเทศไทยนี่ครับบ้านชมวิวถึงแล้วเข้ามาแล้วก็ขับตรงอย่างเดียวเลยนะไปให้สุดริมหน้าผาเจอกับบ้านชมวิวถึงแล้วไอ้ชมพู่พาชมบ้านพักไปเลยขังห้องน้ำห้องมีเตียงเติมด้วยนะครับสวยไหมก็ต้นชมวิวก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมเยอะเลยนะเหมือนก่อสร้างเดิมตรงนี้ก็เป็นจุดขึ้นชมวิวอันนี้เป็นบ้านพักแล้วแต่เราจะพาไปดูของเดิมนะฮะตรงนี้เดิมเป็นป้ายนะครับแล้วก็มีเป็นบ้านให้ถ่ายรูปนะบ้านชมวิวแต่ยังขึ้นได้อยู่ครับเราอยู่กันที่บ้านชมวิวภูทับเบิกวิวดีก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะครับเหมือนเดิมตรงนู้นก็จะเป็นวัดป่าภูทับเบิกนะครับใครที่มาแล้วมาอีกก็จะตกใจกับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะนี่ครับป้ายถ่ายรูปเดิมนะตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่นะครับเสร็จแล้วคงสวยน่าดูนะครับ
ดูจากอาคารรูปทรงแล้วนี่ห้องของเรานะครับ A3 อันนี้ระหว่างห้อง A3 A4 เนี่ยข้าวกำลังก่อไฟตอนนี้นะตอนนี้ดีกว่านะครับนี่ครับหมูกระทะอันนี้ชุดใหญ่แล้วใช่จ้ะเพิ่มหมูโลนึงหมูแค่โลนึงมาสั่งอีกเพิ่มอีกโลนึงแล้วบอกเขาสั่งถ้าน้ำจิ้มเดี๋ยวถ้าไม่พอก็ขอได้นะน้ำจิ้มอะไรก่อนดูหน่อยโอ้น้ำจิ้มอันนี้อร่อยใช่อันนี้มันจะเป็นของภูทับเบิกภูทับเบิกเลยใช่ใช่หนาวในหมูกระทะมันร้อนนะครับโอ้พร้อมกับวิวแบบนี้นะครับริมหน้าผาติดแล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาใช้แอลกอฮอล์มาเป็นเครื่องเบิร์นนี่เป็นน้ำจิ้มปลาพริกรวยเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะของภูทับเบิกเผ็ดอร่อยเลยโอ้ถอบ5ดาวค่ะจัดไปกินหมูกระทะที่กินหมูกระทะที่สูงดินหน้าผาเลยนะสุกย่างไข่ไก่โอ้กินร้อนๆดูว่าร้อนหนาวหนาวต้องกินร้อนๆกินด้วยกินก็คงเนาะมันก็คงเค็มติดคุกกี่ปี10 ปีอ่ะเกินมากเลยนะอร่อยไหมนุ่มค่ะฟันสวยปกตินี่กินปิ้งย่างนะบางกว่านี้3เท่านี่หนาหมูที่นี่หนาที่นี่ก็ขายดีกิโลนึงหนาปะชอบยังไงหนาวไปใช้ขวดนี้เหรออันนี้เก๊กฮวยของนัทเห็น
น้ำลำไยผมอ่ะน้ำลำไยอ่ะนึกว่าที่ควรอันนี้โอ้โหชื่อแมวแมวชื่อ Regency หาข้อสรุปไม่ได้มีได้ร้องเพลงกับรีสอร์ทข้างๆเลยไหมไม่ใช่ห้องข้างนะรีสอร์ทข้างรู้สึกไงครับร้องเขาร้องคิดว่าได้นอนไหมนอนไม่หลับไม่พอจากวันนี้จะมีเราโอ้ดูไฟป่าตรงนั้นนี่โอ้ยใช่ตะกี้ลมมันแรงด้วยลุกเลยน่าใช่ไฟป่าแต่ผู้หญิงเขารู้ผู้ชายความรักเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวมีคาราโอเกะด้วยนะโอ้โหฟินมากทำอะไรกันอ่ะฟินมากเลยนะเนี่ยอยู่ริมหน้าผากินหมูกระทะกับน้ำเก๊กฮวยเอ้ยน้ำลำไยวิธีการมาเที่ยวแล้วแบบใช้ชีวิตไปกับมันไม่ต้องเครียดก็ดีบางคนเขาสติ๊กเกินไปเราก็เขาว่ายังไงเขาว่ายังไงเขาดังมาแล้วก็สนุกสนานไปอ่ะชดคนเงาคนเข้าใจคนเงาสายตาเศร้าตรงมาทักทายกันร้องเพลงบาสาวก็ร้องเพลงป่าป่านี่แหละตอนแรกก็นึกว่าเป็นไฟป่าแต่เห็นแนวแล้วน่าจะเผามากกว่าไฟเสียงดังป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะดังมาถึงนี่เลยปาร์ตี้ก็ขึ้นแล้วอากาศเมื่อคืนก็อยู่ประมาณสักไม่ถึง10องศานะครับตอนเช้านี่อากาศก็สบายๆนะครับสำหรับคนไทยก็คงช่วงนี้อากาศตอนนี้นะครับอากาศคงประมาณสัก21-22องศาประมาณนะครับไม่ถึง25นะครับก็เช้ามาเราก็จะมีกาแฟนะครับมีอาหารเช้าเป็นข้าวต้มนะครับนี่ครับข้าวต้มเช้านะครับผมก็ลองกินแล้วนะครับก็โอเคครับรสชาติใช้ได้ครับก็ลองมาพักผ่อนกันดูนะครับคิดว่าไทยเที่ยวไทยนะครับช่วงนี้ผมว่าดีที่สุดนะครับอากาศใช้ได้ครับในประเทศไทยตามภูนะครับอากาศยังเย็นอยู่นะครับไทยเต้นมาล่วงไปแล้วจริงๆมันกระโดดไปทางไหนจริงๆก็เอาเปียกแล้วกินแล้วก็ไปแล้วบายแล้วได้กาแฟร้อนๆยามเช้านะชงยังปรับบรรยากาศ บ้านชมวิวภูทับเบิกThank you.
ครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเอามาติดตั้งข้างนอกก็ดีจะได้ปลอดภัยขึ้นติดตั้งไว้ข้างบ้านล่ะคือจริงๆทางเข้ามาค่อนข้างเข้ายากนะครับแค่ว่าเข้ามาเนี่ยถ้าฝนตกอ่ะยังคิดอยู่ในใจว่าถ้ามันวิ่งสวนทางทำไงเนี่ยคือว่าตั้งไอ้ทางถนนมันแคบเนาะถ้าวิ่งสวนนี่เรามีทางหลบใกล้เราก็ถอยหลบให้เขาถ้าเขามีทางหลบใกล้เขาก็จะถอยหลบให้เราส่วนมากนี่คนในพื้นที่นี่เขาจะรู้เลยว่าไอ้รถลูกค้าที่เขาจะถอยหลบให้เราคนนอกเข้ามาแล้วถ้ามันเป็นรถเก๋งเนี่ยก็คงลำบากหน่อยแต่คิดว่าเขาไม่ต้องเป็นห่วงเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าการอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนี้ถ้าทุกคนมีน้ำใจให้กันเจอก็หลบกันไปถ้ามาเที่ยวผมคิดว่าดีครับบรรยากาศดีขนาดหน้าร้อนยังดีขนาดนี้เลยอากาศเย็นหน้าร้อนคิดว่ายังไงก็ติดต่อมาที่นี่นะครับบ้านชมวิวตรงนี้นะครับบ้านชมวิวเนี่ยตอนนี้เนี่ยติดต่อที่เพจใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วของเดิมนี่จ่าหมายไม่ได้ทำแล้วนะจ่าหมายนี่คือจะเป็นปีที่แล้วเนาะก็จะให้ดูแลอยู่แต่ปีนี้ก็คือหนูขอมาทำดูแลเองเพราะว่าจ่าหมายก็คือดูแลหลายที่เลยค่ะแล้วก็ลูกค้าเขาโทรติดต่อยากมากลูกค้าก็พออย่างนี้หลายคนเลยก็งั้นเดี๋ยวปีนี้เจ้าของขอมาดูแลเองนี่เป็นเจ้าของเลยใช่ไหมชื่อนวลค่ะอ๋อคุณนวลก็คือใครจะมาบ้านชมวิวเนี่ยโซนไหนบ้างครับที่คุณนวลดูบ้านชมวิวก็จะเป็นเฉพาะโซน A ค่ะโซน A นะครับคุณนวลเป็นคนดูแลเองถ้าคุณลูกค้าจะติดต่อมาที่บ้านชมวิวนะคะติดต่อมาเบอร์นี้โดยตรงเลยนะคะติดต่อ Facebook ใหม่ทางนี้ได้เลยนะคะก็ติดต่อตามFacebook Page ใหม่นะครับแล้วก็เบอร์โทรใหม่ติดต่อโดยตรงกับคุณนวลได้เลยครับอยากฝากอะไรกับผู้ชมบ้างช่วงนี้ภูทับเบิกเที่ยวเป็นไงหน้าร้อนก็เที่ยวได้หน้าร้อนก็เที่ยวได้ค่ะหน้าร้อนก็คือแบบขึ้นมานะคะก็ตอนกลางวันก็ร้อนบ้างแต่ว่าตอนกลางคืนน่ะเย็นสบายมากแล้วก็มาข้างบนนี้คือไม่ต้องใช้แอร์ไม่ต้องใช้พัดลมหรอกค่ะพี่เย็นธรรมชาติอยู่แล้วผมว่าภูทับเบิกเที่ยวได้ตลอดทั้งปีใช่ค่ะใครมาหน้าร้อนคิดว่ามาเที่ยวไม่ได้ก็ยังอากาศยังเย็นนะครับเมื่อคืนก็ผมว่าประมาณ10องศาเองขอบคุณมากครับทางกลับกันแล้วตอนนี้เจ้าของรีสอร์ทบ้านชมวิวนะครับคุณนวลก็ขับรถนำไปให้นะครับเดี๋ยวเขาจะซื้อสตรอเบอรี่เป็นของฝากเราใจดีมากนวลซื้อให้นะครับแล้วของสดมากเลยสดมากเลยเพิ่งเก็บมาถึงเลยโอเคชิมได้เลยเนี่ยชิมได้เลยไม่ฉีดยาตัวเนี้ยช่วงนี้ก็ปลอดสารมากเลยขำเลยมาชิมด้วยกันเลยค่ะพี่ชูเวลาซื้อเนี่ยหมายถึงว่าเขาให้ไปทั้งถังเลยทั้งถังแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือซื้อให้ค่ะขอบคุณมากเลยเลยใหญ่เลยชิมได้เลยค่ะพี่หวานมากเลยชิมเลยสดมันก็เพิ่งเก็บจากไร่เมื่อกี้เนี่ยไร่สตรอเบอรี่หวานอร่อยมากนูอยู่เกาหลีจริงมันต้องตั้งให้เข้าสีอีกนิดนึงต้องกินลูกแดงกินลูกแบบนี้พอกินแล้วนี่หวานแล้วมันสดนะครับรสชาติดีหวานอันนี้จัดเรียงเข้ากล่องใช่ไหมครับนี่เก็บเมื่อไหร่เก็บมาตอนเช้านี่แหละครับพี่อ๋อเก็บมาตอนเช้าไร่ก็ปลูกอยู่ตรงภูทับเบิกนี่ใช่ไหมครับไร่อยู่หลังไร่สุดที่มีสระครับสดๆนะครับใครผ่านมาภูทับเบิกก็มาแวะซื้อสตรอเบอรี่ได้เก็บสดทุกวันนะครับคุณนวลมีร้านด้วยเหรอมีค่ะซื้อตรงไหนครับแต่ว่ายังไม่มีของเยอะมีผักมีผลไม้ไหมครับช่วงเสาร์ที่ช่วงเสาร์ที่นี่ก็จะมีเพิ่งหนูจะสั่งเพิ่มผักแล้วก็เพิ่มเมลอนอะไรอะโวคาโดอะไรพวกนั้นเดี๋ยวช่วงนั้นน่ะจะมีเต็มเลยค่ะจะขายเริ่มขายช่วงประมาณเดือน5ไปใครที่มาภูทับเบิกนะครับก็มีร้านของฝากหลายร้านนะครับก็ตัดสินใจไม่ได้ก็มาที่ร้านคุณนวลนะครับชื่อร้านน้องนวลฮะแล้วก็ลูกค้าที่มั่นค้าถ้ามาซื้อนี่จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยได้ส่วนลดพิเศษด้วยค่ะลด 20% เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่พักบ้านชมวิวนะใช่ค่ะโอ้โหโปรโมชั่นดีมากคนที่มาภูทับเบิกไม่รู้นะครับว่าความสูงเท่าไหร่ว่าภูทับเบิกนี่ความสูงเท่าไหร่นี่ครับว่าคือความสูง1,667 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับก็คื
ถึงอากาศมันเย็นนะครับเย็นทั้งปีนะครับที่นี่นะครับวันนี้เรามาในเดือนมีนาคมเมื่อคืนอากาศไม่ถึง10องศานะครับตอนนี้ก็อากาศก็ยังเย็นสบายนะครับถึงจะมีแดดบ้างนะครับลองดูนะครับวิวสวยมากเลยนะครับสำหรับภูทับเบิกนะครับใครที่นิยมชมชอบเรื่องธรรมชาตินะครับที่นี่ยังธรรมชาติดีอยู่นะครับก็เป็นเมืองไทยที่ว่าไม่มีอากาศร้อนตลอดปีไม่ใช่นะครับบนภูนี่ยังเย็นนะครับดูนะครับภูเขาสลับซับซ้อนเต็มไปหมดนะครับนะครับมีครับมีบ้านพักมากมายนะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูตามเพจเฟซบุ๊กต่างๆก็จองล่วงหน้าเข้ามาที่เราไปมาเมื่อคืนนี้โอเคครับดีครับอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่เจ้าของรีสอร์ทก็อำนวยความสะดวกได้ดีมีปัญหาอะไรเราบอกเขาจะแก้ให้อย่างเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นบอกว่ามันร้อนไปเลยมันร้อนจังเลยไปดูที่น้ำไหลไม่แรงเขาก็ไปเซตให้ไปเซตอัพให้ก็จริงๆเราทำเป็นครับแต่เราอยากจะรู้ว่าถ้าเรามีปัญหาแล้วเนี่ยเราให้เจ้าของเข้ามาหรือว่าคนที่เขาดูแลเนี่ยดูให้เขาดูให้ไหมโอเคครับถือว่าเขาใส่ใจดีผมก็คิดว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับภูท็อปเบิร์กนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ภูทับเบิกความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,667 เมตรนะครับหนาวทั้งปีนะครับภูทับเบิกได้เลยครับภูทับเบิร์กเราอยู่กันที่ทาวเวอร์สิงห์ภูทับเบิกนะครับวันธรรมดาเนี่ยเรามาเที่ยววันธรรมดาวันศุกร์ที่12มีนาคมฤดูร้อนเนี่ยเราจะเห็นว่าหญ้าต้นไม้เนี่ยจะออกสีทองทาวเวอร์สิงห์สีทองนะครับแปลกตาสำหรับหน้าร้อนนะครับทาวเวอร์สิงห์เนี่ยจะมีหัวยื่นออกไปนะครับคล้ายๆสิงห์ตอนนี้เป็นจุดที่เขาพิพาทกับพรมเขาก็เลยปิดป้ายไว้นะครับตรงที่เราอยู่เนี่ยก็จะมีรถแคมป์คาร์นะครับคนจุดกลางเต็นท์มากางเต็นท์ได้แต่ตอนนี้เราเป็นกลุ่มเดียวของตอนนี้ครับที่อยู่ที่ทาวเวอร์สิงห์ครับนี่นะครับเสร็จแล้วตอนนี้เราเดินมาถึงตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวของทาวเวอร์สิงห์นะครับตอนนี้ถ้าเรามายืนตรงนี้นะครับจะเป็นจุดชมวิวเราจะเห็นทั้งหมดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับวิวครับสวยงามนะครับเรามาเห็นตรงนี้เป็นหน้าผาดิ่งลึกลงไปเลยนะครับดิ่งนี้สวยเราจะเห็นเป็นวิวเขาทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับเป็นแนวเขาที่มองเห็นนะครับ360องศาเราเห็นทั้งหมดเลยครับเป็นภูเขาทั้งหมดนะครับตรงนี้เราเห็นว่าตรงนี้จะเป็นหมอกนะครับมองเห็นเลยนะครับจะเป็นหมอกเป็นวิวจางๆเท่านั้นเองนะครับภาพก็ตอนนี้นะครับเวลานี้ก็ประมาณสัก10โมงนะครับก็อากาศตรงนี้ก็ยังเย็นนะครับถึงแต่มันจะร้อนก็จากแสงแดดเท่านั้นภาพโดยรวมนะครับเย็นนะครับไม่ร้อนครับก็จะร้อนจากแดดก็คือในเดือนมีนาคมนะครับก็ยังอากาศยังสบายสบายนะครับคิดว่านะครับท่านที่อยากจะท่องเที่ยวก็มาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเรามาวันธรรมดานะครับเราสามารถที่จะขับรถเข้ามาจนถึงตรงนี้แล้วเดินเข้ามาโดยที่อยู่อย่างเงียบสงบนะครับก็จริงๆเที่ยววันธรรมดาดีกว่าเราที่นะครับถ้ามีโอกาสเชิญนะครับมาภูทับเบิกนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทริปท่องเที่ยวภูทับเบิกหน้าร้อนครับก็สรุปกันว่าเป็นทริปที่สนุกนะครับแล้วก็อากาศยังเย็นครับภูมิประเทศอาจจะแปลกตาไปหน่อยสีสันเป็นสีเหลืองทองครับก็อยากจะฝากภูทับเบิกไว้นะครับไทยเที่ยวไทยภูทับเบิกหน้าร้อนเที่ยวได้เหมือนกันครับสวัสดีครับใช่
กันลองกันแล้วนี่จะเป็นอ๋อเป็นสีทองอมเปรี้ยวอันนี้หวานกว่าอันนี้หวานนี่อมเปรี้ยวหวานเดียวแต่สีทองเหมือนกันแต่ต่างกันนี่ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอ้าวโอเคครับครับ